เราเติบโตมาจากเกษตรกรพ่อแม่เราก็คือเกษตรกรเราก็ทำอาชีพการเกษตรมาควบคู่กับพ่อแม่เราทำไร่ทำสวนเหมือนกันสมชิดเทียนทองนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของหจก. AC Tractor ซึ่งทำธุรกิจแทรคเตอร์จอนเดียร์พื้นที่การดูแล5จังหวัดแล้วก็สาขาครอบคลุมอยู่8สาขาเราทำแทรคเตอร์จอดเดียมเริ่มต้นมาตั้งประมาณ15ปีแล้วก็มาขายพวกอะไหล่รถแทรคเตอร์แล้วก็มาเป็นตัวแทนแทรคเตอร์ใหม่จอดเดียมเรามีพื้นฐานการใช้รถแทรคเตอร์อยู่ในฟาร์มอยู่แล้วพอดีมีลู่ทางที่ติดต่อกับแทรคเตอร์จอดเดียจึงได้ขอเป็นตัวแทนจำหน่ายแทรคเตอร์จอดเดียในจังหวัดอุดรธานีเมื่อ15ปีที่แล้วเกษตรกรทั้งอีสานตอนบนนี่พูดง่ายๆว่าไม่รู้จักคำว่าจอดเดียเลยจนเราเอารถแทรคเตอร์เข้ามาเขาบอกว่ารถแทรคเตอร์อันนี้รถอะไรสีเขียวเราต้องทำการตลาดหลายอย่างเรื่องการสาธิตการต้องเอารถแทรคเตอร์ไปให้ลูกค้าทดลองใช้ทดลองขับทำการตลาดต้องบุกเบิกใหม่ทั้งหมดอย่างผมเป็นเกษตรกรมาก่อนเคยขับแทรคเตอร์เคยใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงมาเราจะรู้ว่าอุปกรณ์ตัวไหนเหมาะกับสภาพพื้นดินทรายหรือพื้นดินที่เป็นดินดำดินแข็งไถหน้าแล้งซึ่งเราก็แนะนำลูกค้าได้จึงทำให้เกษตรกรบอกต่อไปเรื่อยๆว่าแทรคเตอร์จอนเดียร์แรงดีกินน้ำมันน้อยที่เติบโตมาได้ทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีคือผมเป็นเกษตรกรมาก่อนยึดมั่นในความซื่อตรงบางทีลูกค้าไม่มีเงินมาดาวน์รถอยากจะขายวัวบางครั้งเราก็มีการเทิร์นวัวให้ลูกค้าถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็ช่วยเหลือลูกค้าให้เอาสินค้าดีๆไปใช้ได้ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านไปผ่านมาให้แวะเข้ามาดูจอนเดียของเราได้ที่ AC Tractor ติดถนนมิตรภาพตรงข้ามกับโรงงานน้ำตาลเกษตรผลวิ่งมาถนนมิตรภาพนี่เจอเลย